สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel Pawn Review อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะเอา Casio เรือนหนึ่งที่ถือว่าอยู่นอกกระแสมากๆแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นเรือนนี้มาก่อนเลยเนี่ยมาให้ดูกันนะครับซึ่งเรือนนี้ก็เป็น Casio ในรหัส MTP-E314D แล้วก็ 1BVDF ค่อนข้างจะยาวมากเลยเรือนนี้เนี่ยมีจุดเด่นที่หน้าตาของมันดูมินิมอลมากๆหน้าปัดเนี่ยเป็นสีเทาด้านนะฮะคือตอนแรกผมดูจากในรูปผมคิดว่าเรือนนี้เป็นนาฬิกาหน้าปัดสีดำซะอีกแต่ว่าพอของมาปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้ดำขนาดนั้นนะครับออกเป็นแนวเทาเข้มๆหน่อยๆอ่ะและ texture เนี่ยก็เป็นแบบด้านเรียบเลยไม่ได้มีความ sunburst อะไรเลยนะครับกระจกเนี่ยก็เป็นกระจกแผ่นใหญ่เลยแล้วก็สเปคธรรมดาเลยนะครับดีเทลในหน้าปัดของเรือนเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากๆเลยเรือนเนี้ยหน้าตามันคล้ายนาฬิกาโคโน่ก็จริงนะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยนาฬิกาโคโน่3วงด้านในเนี่ยมันจะเอาไว้จับเวลาในระดับวินาทีหรือว่ามิลลิเซกหรือว่านาทีชั่วโมงอะไรก็ว่ากันไปแต่เรือนเนี้ยวงเล็กๆด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นวันนะฮะก็คือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้วงด้านขวาเนี่ยจะเป็นวันที่ด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวบอกเวลาเป็นชั่วโมงในรูปแบบ24ชั่วโมงนะฮะซึ่งการดีไซน์ของเขาเนี่ยคลีนมากมินิมอลมากคือเห็นแล้วผมไปนึกถึงพวกนาฬิกาแบบอิเซมิยาเกะอะไรแบบนี้เข็มวินาทีหลักของเขาเนี่ยก็อยู่ด้านนอกสุดเลยแล้วก็เป็นสีแดงด้วยทำให้สีสันมันดูไม่จืดเกินไปนะฮะคือถ้าเกิดเข็มสีแดงตรงนี้เป็นสีอื่นเนี่ยผมว่าจืดลงไปเยอะเลยตัวหลักชั่วโมงเนี่ยฟอนต์ก็แบบมาโมเดิร์นจัดๆเลยนะครับดูมินิมอลมากๆบนหน้าปัดเนี่ยมีขัดหูขัดตาอยู่อย่างเดียวก็คือฟอนต์ WR50M เนี่ยมันเป็นฟอนต์ที่ขัดกับชาวบ้านมากๆเลยตัวเลขหลักชั่วโมงตัวเลขจับเวลาวันที่อะไรทุกอย่างเนี่ยดูโมเดิร์นหมดเลยนะฮะแต่ฟอนต์กันน้ำเนี่ยมาแบบเป็นฟอนต์มีหัวทำให้มันดูขัดตานิดนึงแน่นอนว่าในการเลยเนี่ยเป็นระบบคอร์สเราสามารถดึงเม็ดมะยมออกมาทีนึงเพื่อหมุนตั้งวันที่ได้นะครับแต่เราไม่สามารถตั้งวันที่เป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ได้โดยตรงนะฮะเราต้องทำการหมุนปรับเวลาแล้วพอเข็มชั่วโมงหมุนครบ2รอบแล้วปั๊บเนี่ยตัววันที่เนี่ยมันถึงจะเปลี่ยนตามนะฮะซึ่งก็อาจจะเสียเวลาพอสมควรเลยแต่ด้วยความที่มันเป็นนาฬิกาคอร์สเนี่ยมันก็จะเดินตลอดแหละเราไม่ต้องกลัวว่าทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยต้องกลับมาตั้งเวลาใหม่เหมือนนาฬิกาออโต้นะฮะก็ตั้งทีเดียวไม่ได้แย่อะไรมากแล้วช่องด้านล่างสุดเนี่ยมันก็จะวิ่งตามการตั้งเวลาของเราอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันการบอกเวลาที่แปลกดีไม่ค่อยได้เห็นในนาฬิกาหลายๆเรือนนะฮะเคสของตัวเนี้ยขอบเคสบางมากๆเลยนะครับคือเราจะเห็นหน้าปัดมันเด่นออกมามากๆเลยเพราะว่าตัวขอบเนี่ยเค้าทําลู่ลงมาเอียงๆแบบนี้ด้วยครับทําให้เวลามองจากด้านบนเนี่ยขอบมันก็ยิ่งบางลงไปอีกนะฮะหน้าปัดมันก็เลยโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็หน้าปัดเนี่ยมันจะมีดีเทลนิดนึงด้วยตรงที่ chapter ring ที่มันเป็นขอบนอกสุดของ dial เนี่ยมันมีความเล่น slope ลงไปมันก็เลยทําให้นาฬิกามันเหมือนเป็นหลุมลงไปนิดนึงอ่ะดูมีมิติดูแบบมีความ 3D มากพอสมควรเลยความคมของตัวเคสเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะฮะคือผมชอบนาฬิกาที่มันแบบมีความคมๆสันมันเป็นเหลี่ยมแบบนี้อยู่ละอันนี้ก็ถือว่าคุณภาพเนี่ยคมกริบเลยพอมันคมแบบนี้เราจะรู้สึกได้ถึงความเนี๊ยบของมันเวลาเอามือลูบเข้าไปนะฮะมันก็จะให้ฟีลลิ่งของนาฬิกาแพงพอสมควรแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเขาบอกไว้ว่าเป็นสแตนเลสสตีลแบ็กหมายความว่าชิ้นส่วนที่มันเป็นสแตนเลสสตีลมันคือแค่ฝาหลังด้านหน้าเนี่ยมันอาจจะเป็นเหล็กที่เอาไปชุบเงามานะฮะเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาที่ราคาไม่ได้แพงมากดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใช้สแตนเลสสตีลที่ราคาค่อนข้างจะสูงเนี่ยทั้งตัวเรือนก็อาจจะมีโอกาสลอกได้นะครับแต่ผมกำลังพูดถึงหลักแบบหลายๆปีหรือหลาย10ปีอ่ะซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนก็เคยคอมเมนต์มาว่าใช้นาฬิกาตระกูลเหล็กชุบแบบนี้ประมาณสักเกือบ10ปีแล้วก็ยังไม่ลอกเลยนะฮะก็แล้วแต่การใช้งานด้วยแหละว่าแบบเราไปเจออะไรมาบ้างแต่รวมๆแล้วผมว่าอยู่ได้หลายปีพอสมควรนะไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับขนาดตัวเรือนเนี่ยเรือนนี้ค่อนข้างจะใหญ่นะครับไซส์อยู่ที่ประมาณ42มิลความบางอ่ะอยู่ที่ 9.5 มิลความบางเนี่ยถือว่าบางใช้ได้เลยแต่ไซส์เนี่ยจะมีความโอเวอร์ไซส์อยู่ประมาณมิลสายเรือนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสายที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆคือมันเป็นสายที่มีความเงามากๆเพราะว่ามันขัดเงามาทุกข้อเลยดีไซน์ของสายเนี่ยมันจะเหมือนสายของพวกสร้อยข้อมืออะไรอย่างนี้มากกว่ามันดูไม่ค่อยเป็นสายนาฬิกาถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นในรูปอ่ะมันเป็นสายที่ดูสวยมากเลยนะครับแต่ของจริงอ่ะมันไม่ได้ดูคุณภาพดีขนาดนั้นคือมันเงาดูสะท้อนแสงดีแหละแต่ว่าความเนี้ยของตัววัสดุถ้าเรามองในระยะใกล้นะครับเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นสายที่ใช้เหล็กไม่ได้ดีมากอ่ะมันก็เป็นสายแบบเหล็กพับด้วยดังนั้นเนี่ยเรื่องการขัดเงาเรื่องความเนี้ยบความคมของตัวข้อเนี่ยก็จะสู้แบบพวกเหล็กตันๆไม่ได้อยู่ละก็ตามราคาแหละก็เวลาตัดสายเนี่ยก็ต้องหาเหล็กแหลมๆเนี่ยมางัดเข้าไปในรูนี้นะครับตัดสายเองได้ไม่ยากมากนะฮะส่วนคอของสายเนี่ยก็เป็นคอตัดตรงแบบนี้เลยไม่ได้เข้ารูปกับตัวเคสถือว่าเป็นสายที่ผมว่าจริงๆน่าจะทำได้ดีกว่านี้ยกตัวอย่างเช่นทำคอให้มันเล็กลงก็ถือว่าน่าเสียดายนิดนึงเหมือนกันสายมันดูไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ก็ยังดีที่ตัวบัคเคิลเนี่ยมีที่หนีบตรงนี้มาให้นะครับทำให้แบบมันแน่นหนามากขึ้นมากๆเลยลองขึ้นข้อมือขนาด 5.5 นิ้วหรือ14เซนของผมให้ดูนะฮะฟีลลิ่งคล้ายๆกับการใส่พวกอิเซมิยาเกะเลยสไตล์อิเซมิยาเกะเนี่ยหน้าปัดเขาจะใหญ่ๆขึ้นคลีนนะฮะแล้วก็ไทโปการวางฟอนต์อะไรของเขาเนี่ยจะดูคลีนดูมินิมอลมากๆไอตัวเนี้ยก็ให้ฟีลลิ่งใกล้ๆกันเลยอาจจะมีแค่ฟอนต์กันน้ำแหละที่ดูขัดหูขัดตานะครับแล้วก็ไม่ได้เข้ากันเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมองในระยะใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้เห็นอะไรเด่นขึ้นมามากนะครับก็ดูคลีนดูสะอาดดีมากนาฬิกาเรือนนี้ไม่ได้มีตัวลูมมาให้เลยนะครับดังนั้นเข้าที่มืดปั๊บเนี่ยก็อาจจะอ่านยากนิดนึงคือผมจะรู้สึกขัดใจกับตัวสายของเรือนเนี้ยพอสมควรเลยคือมันดูเหมือนนาฬิกาของเล่นไปนิดนึงอ่ะก็ยังไงเนี่ยลองมาเปลี่ยนสายกันดูดีกว่าว่าเรือนเนี้ยมันไปกับสายแบบไหนได้บ้างนะฮะ
พอผมเห็นนาฬิกาที่มันมีองค์ประกอบสีแดงทีไรเนี่ยผมอยากจะลองเอาสายสีแดงเนี่ยมาลองเปลี่ยนให้ดูทุกครั้งเลยใครที่อยากได้สายแบบนี้ผมว่าลองไปหาตามร้านนาฬิกาหรือว่าลองเซิร์ชใน eBay ก็ได้นะครับผมว่ามันมีขายเพียบเลยคือจริงสายสีแดงเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะใช้งานยากแต่เอาเข้าจริงพอมาลองจับเปลี่ยนกับนาฬิกาหลายรุ่นที่ผมซื้อมาใหม่ๆเนี่ยมันเข้ากันกว่าที่คิดมากๆเลยอย่างเรือนนี้ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะดูเทรนดี้ดูเท่ขึ้นเยอะเลยเหมือนกันนะครับคือไม่คิดว่าจะออกมาดูเข้ากันได้ขนาดนี้นะผมว่านี่ใช้ได้เลยเหมือนกันเข้ากับเข็มสีแดงมากๆเลยนะฮะลองขึ้นข้อมือให้ดูนะครับผมรู้สึกว่าพอเปลี่ยนเป็นสายแดงปั๊บเนี่ยในการมาดูแฟชั่นแล้วก็ดูวัยรุ่นมากขึ้นคือเท็กซ์เจอร์แบบนี้หลายๆคนอาจจะเคยเห็นมาจากกระเป๋าหนังของพวก Hermes นะครับเขาก็ใช้การปั่นลายแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้ฟีลลิ่งเนี่ยมันคล้ายๆกับสายหนังของ Hermes เหมือนกันพอมันอยู่บนนาฬิกาคลีนมินิมอลแบบนี้ผมว่ามันดูเข้ากันมากเลยนะคือเราลองนึกภาพดูนะฮะถ้าเกิดเราเอาโลโก้ Casio ออกไปแล้วเราเอาโลโก้ Hermes มาแปะบนเนี่ยผมว่ามันเป็นนาฬิกา Hermes ได้อย่างสบายเลยนะฮะเรือนนี้ดูดีดูคลีนมากๆเลยแนะนำเลยนะฮะว่าใครที่อยากได้ลุคแบบเทรนดี้หน่อยดูมีสีสันหน่อยเนี่ยสายสีแดงเนี่ยเข้ากับตัวนี้มากๆเลยนะเดี๋ยวลองไปสายต่อไปเลยนะครับสายต่อไปเดี๋ยวผมลองแบบเป็นเหล็กถักอยู่บ้างสำหรับคนที่อยากได้ฟีลลิ่งคล้ายๆกับสายเดิมนะครับที่มันเงาๆอ่ะแต่รู้สึกแบบเดียวกับผมว่าแบบมันเงาเกินไปแล้ววัสดุมันดูไม่แพงอ่ะผมแนะนำว่าให้ลองเปลี่ยนสายเป็นเหล็กถักแบบเนี้ยมันจะดูมีความเงามีความโลหะเหมือนกันแต่ว่ามันไม่สะท้อนเยอะเกินไปผมว่าพอเปลี่ยนเป็นแบบเนี้ยดูแพงมากขึ้นในระดับหนึ่งละคือมันจะไม่สะท้อนแสงเละเทะแบบเยอะแยะจนเกินไปเดี๋ยวลองใส่ขึ้นข้อมือให้ดูนะครับก็ยังออกมาดูโมเดิร์นได้อยู่ถึงแม้ว่าสายนาฬิกาจริงๆเนี่ยมันเป็นสายนาฬิกาที่แบบใส่กับเรือนไหนปั๊บเนี่ยจะเพิ่มความวินเทจให้กับเรือนนั้นได้มากๆเลยนะครับแต่ด้วยหน้าตาของเรือนเนี้ยมันโมเดิร์นจัดมากๆอ่ะก็ถือว่าเป็นฟีลลิ่งประมาณแบบผู้ดีสะท้อนแสงไม่เยอะมากแล้วก็ดูหรูหราดูลงตัวกับตัวเคสดีใช้ได้เลยตัวนี้เดี๋ยวลองไปสายต่อไปกันเดี๋ยวผมลองสายหนังสีน้ำตาลเข้มสไตล์วินเทจเป็นสีแบบออกแนวเก่าๆอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองให้ดูว่าเป็นยังไงสายอันนี้ก็แอบไปถอดมาจากนาฬิกาแบรนด์ Simple นะฮะที่ผมเคยรีวิวไปดังนั้นเนี่ยไม่สามารถจะแปะลิงก์ให้เพื่อนๆได้จริงๆนะครับต้องขอโทษด้วยใครที่อยากได้เนี่ยลองไปหาซื้อสายที่คล้ายๆกันนะฮะคือผมพยายามจะเอาสายที่มันกระชากความโมเดิร์นของตัวนี้ลงมาให้ได้มากที่สุดนะฮะพอสายแบบตระกูลวินเทจแล้วก็มีความเก่าๆแบบนี้มาอยู่บนเรือนนี้ปั๊บเนี่ยมันก็ลดความโมเดิร์นออกมาได้นิดนึงแหละแต่รวมๆแล้วเนี่ยมันก็ยังดูทันสมัยดูโมเดิร์นอยู่พอขึ้นข้อแล้วออกมาประมาณแบบนี้ก็ถือว่าพอจะเข้ากันอยู่ได้ในระดับหนึ่งเลยนะฮะซึ่งสำหรับผมนะฮะผมว่าเรือนนี้มันจะเหมาะกับสายหนังสีดำเรียบๆนะครับวัสดุดีๆหน่อยหรือว่าสายสีแดงที่มันดูเทรนดี้อะไรแบบนี้ก็น่าจะเข้ากันดีแล้วก็ช่วยดึงความโมเดิร์นแล้วก็ความมินิมอลของนาฬิกาเรือนนี้ขึ้นมาได้อีกเยอะเลยลองไปเลือกซื้อกันดูได้สำหรับราคาของนาฬิกาเรือนนี้นะครับผมซื้อจาก Lazada ในราคาประมาณ 1,500 บาทเท่านั้นเองก็ไม่แน่ใจว่ายังมีขายอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนที่ผมซื้อเนี่ยเหลืออยู่แค่เรือนเดียวแหละของทั้งร้านเลยก็ลองเอารหัสไปเซิร์ชกันดูนะครับถือว่าไม่แพงเลยสำหรับนาฬิกาที่ให้ look and feel คล้ายๆกับนาฬิกาของ Issey Miyake ได้เลยนะฮะก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ของเราเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ